ครับกับซีซีซัวครับก็กลับมาเตะกันอีกครั้งครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกนะครับ PLT นะครับพรีเมียร์ลีกไทยหลังจากที่เป็นเกมระดับชาติไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมก็กลับมาเตะกลางสัปดาห์กันนะครับมาที่คู่แรกครับผมที่แอดเลือกมานะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับพบส่วนบุรีนะฮะเป็นคู่แรกครับเตะช่วงเย็นนะครับเวลา 18:00 นสำหรับแบคที่แล้วนะครับบุรีรัมย์ไม่ได้เล่นนะครับในลีกเพราะว่าออกไปเตะแชมเปี้ยนลีกนะครับไปโดนซันเฟรชฮิโรชิมาระเบิดถังขี้มาครับ 3-0 เพื่อเรียบร้อยนะครับน่าจะหมดแล้วล่ะสำหรับแชมเปี้ยนลีกปีนี้ก็เหมือนกับไปเที่ยวนะเตะเพื่อสุขภาพกลับมาไทยลีกเปิดบ้านครับเจอสุพรรณซึ่งก็ยังจูนทีมยังไม่ลงตัวนะล่าสุดแซโจอัปเปอร์ซิโดเอ็กซ์รันเดนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วกลับบราซิลไปเลี้ยงหลานแล้วก็ได้โค้ชคนใหม่นะครับลิคาโดโรดิเกรสนะครับที่เคยคุมเชียงรายก็ไม่ใช่เชียงรายเคยคุมราชบุรีนะฮะแล้วก็ผลงานบอกว่าโอ้เจ๋งเลยจนบางกอกกลาสเนี่ยจ้างต่อก็ยังดีอยู่ทรงก็ยังดีอยู่พาบางกอกกลาสบินสูงอยู่แต่ก็สุดท้ายก็ต้องจากกันด้วยดีแล้วก็ได้กลับมาทำงานที่เมืองไทยอีกครั้งนะฮะเพราะว่าคุ้นเคยกับฟุตบอลไทยแล้วแล้วก็เป็นทางด้านสุพรรณบุรีนะฮะที่ไว้ใจให้กลับมาคุมทีมให้กลับมาจูนทีมนะที่ลงทุนไปเยอะเลยสำหรับช้างศึกสุพรรณตัวนี้นะครับเพราะว่าทั้งติงก้าแล้วก็เดลราโตเล่นี่ต้องบอกว่าค่าตัวนี่ไม่ได้ถูกนะจ้างมาแพงแต่ว่าดูเหมือนทั้ง2คนนี้ยังปรับตัวเข้ากับจังหวะของไทยลีกไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมไม่คิดว่าฟุตบอลไทยจะแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับทั้งเกมรับเกมรุกของฟุตบอลมันจะเล่นเร็วแล้วก็หนักหน่วงกันขนาดนั้นนะครับผมยังปรับตัวกันไม่ทันมาเกมนี้ก็ทางด้านเจ้าบ้านก็มาครบครับฟูลทีมจัดทีมได้ทุกรูปแบบนะครับโค้ชกาม่าก็ปรึกษากับเนวินนะครับเจ้าของทีมมาจะยังไงกันดีนะในลีกก็ต้องมากลับมาโฟกัสกันในลีกศูนย์หน้าดีโก้ก็ยังเจ็บยาวๆอยู่เลยก็เหลือไคโอฟิลิเป้นะครับที่ยังต้องพิสูจน์อยู่เหมือนกันว่าเขาเหมาะกับไทยลีกหรือเปล่านะครับความขยันมีแล้วแต่ว่าส่วนที่เหลือนั้นยังมีคำถามแล้วก็เวสลีย์ตัวใหม่ก็เช่นกันตอนนี้กลายเป็นว่าตัวไทยแล้วก็ตัวต่างชาติตัวเก่าอย่างโกสุกิอันเดรจูสเนสนี่อุ้มทีมอยู่นะครับผมก็ต้องรอครับให้พวกนักเตะใหม่นี่ปังสักทีทางด้านสุพรรณก็ใช้ก็บอกว่ายังเดินเกมด้วยทักษะของจักรพันธ์พรใสนี่แมตช์นี้มี2จักรพันธ์เลยดวลกันพรใสกับแก้วผมยังใช้ทักษะของจักรพันธ์พรใสเป็นหลักในการเดินเกมนะฮะกอนซาเลสก็กลับมาเยือนถิ่นเก่าบุรีรัมย์นะฮะแต่ว่าท่าทางแฟนก็จะทำใจกันได้แล้วก็น่าจะเป็นคนแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเคยรู้จักคงเป็นแค่คนเคยรู้จักกันนะครับผมแมตช์นี้ก็ดูไม่ยากฮะก็น่าจะเป็นเจ้าบ้านแหละที่กินไปเพราะว่าสุพรรณยังเล่นไม่เป็นทีมเมื่อไหร่นะยังอาศัยความสามารถเฉพาะตัวกันอยู่ยิ่งแผงหลังนี่ขาดมาซิโอโรซาริโอด้วยนี่ติดโทษแบนนะก็เป็นบุรีรัมย์ครับที่น่าจะคว้าแต้มไปเต็มๆ3แต้มมาที่คู่1ทุ่มครับผมเกรนแฟด SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกับทีมคนเมืองนะครับแต่ตอนนี้ไปอยู่ย่านรังสิตแล้วธรรมศาสตร์แบงคอกยูไนเต็ดก็ SCG เหมือนที่แล้วก็โหพลิกครับแพ้ให้กับทีมน้องอย่าง BC เทโรนะฮะก็พูดในแง่ดีก็ถือว่าลบคำครหาที่เขาหาว่าเป็นทีมพี่ทีมน้องก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปคุยกันได้ไม่รู้คุยกันยังไงนะครับศิวกรเตียรกูลก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับแสกหน้ากวินนี่ต้องบอกว่ากวินต้องถึงกับเซอร์ไพรส์เลยอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้จัดระเบียบร่างกายเลยอ่ะศิวกรซัดตูมเดียวนี่มุดใต้คานหายไปเลยก็มาแมตช์นี้ฮะเจอแบงคอกก็ถือว่าเป็นแมตช์น่าจะเป็นแมตช์5ดาวเลยเพราะว่าเป็นทีมเกมรุกทั้งคู่นะครับผมเมืองทองนี้ก็ขาดแค่อาทิตย์ตัวเดียวนะที่โดนใบแดงไปเมื่อแมตช์ที่แล้วส่วนตัวผู้เล่นอื่นๆยังอยู่ครบนะผมทั้งเคลตันซินวาเทศินแดงดาแอนดรีนะฮะสุดหน้าตัวใหม่แมตช์นี้นะครับแผงหลังก็น่าจะเป็นโอกาสของนาโออากิอาโอยามะนักเตะชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้คำว่าได้โอกาสนะครับเพราะว่าเป็นสำรองอยู่หลายแมตช์นะครับพออาทิตย์ดาวสว่างโดนใบแดงก็เป็นโอกาสของเขาอีกครั้งครับอาโอยามะได้กลับมายืนคู่กับธนบูรณ์เกษารัตน์ทางด้านทีมเยือนก็จัดผู้เล่นได้ต้องบอกว่า
ได้ทุกรูปแบบครับจะเอาแบบไหนก็ได้จะมารับก็ได้จะมารุกก็ได้แต่ด้วยสไตล์ของมาโน่พูลกิ้งแล้วดูแต่ละแมตช์ที่เล่นมาในฤดูกาลนี้นี่เหมือนเล่นนอกบ้านกูก็จะเอา3แต้มนะครับแล้วก็นี่เป็นการกลับไปเยือนถิ่นเก่าของจอมอินดี้อย่างมาริโอยูโรฟสกี้ด้วยไอ้บ้ายูโรฟสกี้นะครับแมตช์ที่แล้วนี่พอยิงเข้านี่วิ่งเข้าไปหาโค้ชครับมาโน่นะครับฝรั่งเขาคงไม่ถือนะครับบอกไอ้สัตว์เห็นไหมไอ้สัตว์เห็นไหมยูโรฟสกี้ถามมึงเห็นยังมึงเห็นยังมาโน่ก็บอกเฮ้ยเห็นแล้วไอ้สัตว์เอาอีกแล้วยูโรฟสกี้ก็ยิงลูกนะครับแล้วก็วิ่งไปถามเหมือนเดิมไอ้สัตว์เป็นไงเล่ามาโน่ก็บอกเออมึงยิงทั้งฤดูกาลเลยนะนี่ว่าอะไรครับผมขำครับผมก็มาริโอก็เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่ามีความเรียกว่าอะไรอะ aggressive มีความก้าวร้าวมีความกระหายสูงมากยิ่งมาเยือนถิ่นเก่าเมืองทองที่เขาจากมาเนี่ยยิ่งมีความพยายามมากขึ้นเป็นอีก 2-3 เท่านะฮะก็ต้องดูว่าแมตช์นี้ยิงเข้าแล้วจะดีใจหรือเปล่านะมาริโอโยฟสกี้จะยังคงความอินดี้หรือเปล่าหรือจะยังไงแล้วก็แฟนเมืองทองจะต้อนรับขับสู้ดีไหมนะครับผมส่วนทางด้านเจ้าบ้านครับก็ทีมชาติไทยไกลๆนะครับชนะที่สงขลาสินสาระจุเย็นนะฮะแล้วก็มีจอมเก๋าดัชกรนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นกองกลางที่ต่างยุคกันแล้วมาเล่นร่วมกันนี่ก็ต้องมาดูเมืองทองคู่นี้นะครับผมแอดให้เป็นทางแบงคอกครับแอดเชื่อลึกๆว่าด้วยพลังแฝงของมาริโอนะครับแล้วก็พลังทุกทะลวงของดราแกนบอสโควิดนะฮะถึงแม้ว่าแผงหลังจะดูกระป๋องกระแป๋งนะครับแบงคอกแต่ว่าเกมรุกก็โหดกว่าครับผมว่าแบงคอกในเกมลุกโหดกว่าครับยิ่งมีโจโจ้ด้วยอ่ะให้แบงคอกแล้วกันมาที่คู่สุดท้ายครับแอดเลือกคู่นครราชสีมามาสเตอร์ FC เปิดบ้านรับบางกอกก๊าซ FC คู่นี้น่าเสียดายแทนแฟนนครราชสีมานะครับแทนแฟนสวัสดิ์แคทที่จะไม่ได้เห็นอาริโอโรดริเกสตัวเป็นเพราะว่าติดโทษแบนในแมตช์ที่แล้วข้อหาถ่วงเวลานะครับกรรมการแจกใบแดงให้ไปเลยส่วนตัวผู้เล่นอื่นมาครบครับไม่ว่าจะเป็นดาโกทาเชฟสกี้ดาเนียลกาเซียโรลิเกสโตติสุชาติสารีพิมบดินผาลานะครับผมฟิลิปปงพิติโชติลัสเจ้าบ้านก็ชุดใหญ่เหมือนกันครับผมบิยอนริมันนะครับมาโกทักบาจูมี่อธิบดีเอติรัตนะครับโนอาชิวต้าซึ่งได้เปรียบแน่นอนในการเล่นในบ้านนะครับสำหรับสวัสดีแคทที่แฟนบอลนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นผู้เล่นหมายเลข12ที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกฮะเพราะว่าเข้ามาแต่ละแมตช์นี่เฉียดเฉียดเกือบ 20,000 ได้นะครับออกทีวีนี่โอ้โหดูแบบเหมือนบอลยุโรปเลยส่วนรูปเกมในแมตช์นี้ก็น่าจะเกมนี้น่าจะตื้อๆแอดว่าคู่นี้คือต่างคนต่างมีดีนะบางกอกกลาสดูเหมือนจะดีกว่าแต่ในเมื่อขาดเขี้ยวอย่างอาริโอโรดริเกสไปต้องดูว่าจะกลายเป็นกระต่ายธรรมดาหรือเปล่าจะกลายเป็นกระต่ายน่ารักหรือเปล่าหลังจากที่เป็นกระต่ายเขี้ยวดุมาในช่วงต้นฤดูกาล 3-4 แมตช์นะเพราะความน่ากลัวความเทพของอาริโอโรดริเกสที่ยิงก็ได้ชงก็ได้อย่างแมตช์ล่าสุดที่ไปเฉือนหมิวไชน่ามา 3-4 เนี่ยก็เป็นอาริโอโรดริเกสเนี่ยที่ชงให้เพื่อนถึง2ลูกนะครับผมส่วนทางด้านเจ้าบ้านสวัสดิ์แคทก็มาโกทักบาจูมี่ก็ไปแจ้งเกิดมาแล้วนะครับหาอำเภอเจอทันทีนะฮะที่ BBCU นะฮะแจ้งเกิดที่อำเภอ BBCU ก็ซัดไป2นะครับลูกแรกก็แนวรับ BBCU ก็แจกให้นะฮะง่าๆก็ทักบาจูมี่ก็ฉกไปซ้ายเรียกความมั่นใจลูกที่2ก็คืนฟอร์มครับล็อก1ทีก่อนตวัดด้วยซ้ายนะครับลูกโค้งเข้าไปซุกตรงตะข่ายก็เป็น2ประตูต่อ4ที่สวัสดแคทบุกชนะ BBCU มาได้ซึ่งแมตช์นี้นี่เจอบางกอกกลาสก็ไม่แน่ใจว่าโค้ชคัมเบะนี่จะส่งยืนคู่กับโดมินิกอดีเยหรือเปล่านะหรือว่ายังใช้หอกตัวเดียวอยู่เพราะว่าแนวรับของบางกอกกลาสนี่ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นแมทธิวสมิธนี่ถึงแม้ว่าจะเตี้ยกว่าปิยชนกดาลิสที่เป็นนักเตะไทยก็เถอะแต่ว่าด้วยการเทคตัวด้วยกล้ามเนื้อแล้วก็สไตล์ของนักบอลจากเกาะบริติชอังกฤษนี่ก็เชื่อผมกินครับผมในความหนักแน่นแอดว่าคู่นี้
น่าจะออกเสมอฮะเพราะว่าโคราชนี่เล่นในบ้านแฟนหนุนหลังนี่แพ้ยากครับจะมีเสียงเชียร์คอยกระตุ้นให้สู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งบางกอกกลาสขาดเชี่ยวคมๆอย่างอาริโอโรดิเกสไปแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่เสมอกันครับก็ขอสนุกกับไทยลีกนะครับแมตช์วันที่30มีนาคม2559สวัสดีครับเมสซี่ใส่ 7,000 กว่าบาททีเดียวเชียวเมสซี่เลยนะเมสซี่ลีโอเนลเมสซี่ใส่ลีโอเนลเมสซี่อยากเป็นเมสซี่โอ้โหไปซื้อมาครับผมปรากฏว่าตีนแหก เลือดครับเลือดกบเลยครับ